ยานพระพิฆเนศจังหวัดนครนายกเป็นที่ประดิษฐานเทวรูปพระพิฆเนศนะครับขนาดใหญ่ภายในอุทยานพระพิฆเนศที่มีพระพิฆเนศใหญ่2ปางตั้งอยู่ใกล้กันถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งของเมืองไทยเลยนะฮะที่เกิดขึ้นด้วยความศรัทธาจากประชาชนและเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดนครนายกนอกจากมีพระพิฆเนศองค์ใหญ่ที่สุดนะฮะยังมีพิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ108ปางให้ชมและสักการะบูชารูปปั้นฤาษีลิงดำปางต่างๆนั่นเองนะฮะนอกจากนั้นยังมีพระบรมสารีริกธาตุจาก9ประเทศนะฮะให้เราได้บูชาเพื่อเป็นสิริมงคลอีกด้วยเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้นอกจากนั้นยังเป็นสถานที่สำหรับปฏิบัติธรรมเพื่อทำนุบำรุงศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปนะฮะมีคุณประโยชน์ในหลายด้านถ้ามีโอกาสมาเมืองนครนายกก็อย่าลืมแวะมากราบไหว้บูชาองค์พระพิฆเนศเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองนะครับผมตอนนี้ผมกับพี่เอ็ดตกลงกันไว้ว่าคนใดคนหนึ่งถูกเนาะเดี๋ยวก่อนตกลงกันไหนตกลงกันไหนตอนที่นั่งรถกันมาไงหมายถึงซื้อลอตเตอรี่ใช่ไหมซื้อลอตเตอรี่แล้วหมายถึงถ้าคนใดคนหนึ่งถูกถ้าคนใดคนหนึ่งถูกแล้วแต่ว่าแล้วพี่บอกว่าพี่เป็นคนไม่เคยซื้อลอตเตอรี่แล้วถ้าคนใดคนหนึ่งถูกก็คือผมเดียวนะคือถ้าผมถูกกับพี่ได้แต่ถ้าผมไม่ถูกพี่ก็ไม่เสียตังค์ไม่ใช่คือถ้าเกิดสมมติว่าคนใดคนหนึ่งถูกเนี่ยอาจจะมีนี่เรื่องของเราตกลงกันมาว่าเราจะไอรอน883กันซื้อมอไซค์ซื้อมอไซค์ที่เราอยากได้กันถ้ามันถูกเลขท้าย2ตัวเงินดาวเงินผ่อนยังไม่พอเลยนะขอท่านดิขอไอ้บ้านมือละกันนะขอไม่เนี่ยอ่านถูกลงมาที่หนึ่งเป็นสองคนเลยก็ได้พี่งวดเดียวมันออกสองใบไม่ได้ทั้งขอไอ้บ้านนะคนละกันนะถ้าได้ไอ้บ้านก็จะมาได้ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์จากกรุงเทพขี่มอเตอร์ไซค์จากกรุงเทพเท่ว่ะขี่มอเตอร์ไซค์จากกรุงเทพมาที่นี่เลยหวายผลไม้พวงมาลัยใบสีนะใบโพพวงมาลัยคนสามรอบด้วยนะครับท่านของเป็นจริงแน่เลยก็ลองดูนะถ้าเกิดถูกจริงที่เราแบบถูกมาจริงแล้วเราจะมาอีกรอบนะคุณผู้ชมเรามีความหวังว่าถ้าเราถูกก็จะอยู่ครับผมมาจะเป็นไบทิปเลยนะआन विराजो बाट निहारे आन विराजो बाट निहारे रल मिल के हम तुमको पुकारे रल मिल के हम तुमको पुकारे गौरी लाला गणपति बाप्पा गौरी लाला गणपति बाप्पा गौरी लाला गणपति बाप्पा गौरी लाला गणपति ครับพี่หลังจากเรามาสักการะบูชาองค์พระพิฆเนศที่ใหญ่ที่สุดในโลกไม่พอยังได้เสียงโชคเป็นอย่าเรียกว่าเสียงโชคเราขอพรจากองค์พระพิฆเนศไว้ครับผมครับผมแล้วก็ช่วยอุดหนุนรัฐบาลแค่นั้นเองเนาะใช่ใช่นะฮะก็วันนี้ต้องบอกว่าบรรยากาศที่นี่ต้องบอกขลังมากเลยนะขลังตั้งแต่เดินใช่ผมรู้สึกเหมือนมีเสียงเพลงดนตรีกล้องในหูตลอดไม่พี่ไม่ใช่รู้สึกผมก็ได้ยินฮะจริงป่ะพี่จริงจริงเขาเปิดเพลงพูดแล้วขนลุกเลยฮะไม่ต้องขนลุกเขาเปิดเพลงให้เข้าบรรยากาศगणपति मूरत मिल के सजाए निश्चल मन से तुझको बुलाए ฮะครับพี่ครับวันนี้ก็เรียกได้ว่ารายการโซเชียลโซไซตี้ของเรานะฮะก็มานครนายกแล้วก็วันนี้เต็มที่เลยทีเดียวทั้งวันเลยเป็นไงพี่บรรยากาศที่นี่บรรยากาศดีนะได้ยินยอดตอนนี้ยังได้ยินเสียง
อึ้งอ่างอึ้งอ่างข้างนอกเป็นเจไดกำลังฟันดาบอึ้งปังคือตอนจะบอกว่าวันนี้เรามาตอนเช้ากับตอนกลางคืนฝนจะตกนะฮะใช่ครับแต่ว่าตอนกลางวันนี้ก็มีแดดเล็กน้อยใช่ไม่เล็กนะไม่เล็กน้อยร้อนเลยนะก็แต่ว่ามันก็ยังเย็นอยู่เพราะอยู่ที่ต้นไม้เยอะฮะที่เนี่ยมันดีที่ว่าสถานที่เดินไปเนี่ยบรรยากาศต้นไม้ใหญ่ธรรมชาติจริงคุณผู้ชมฮะคือถ้าสำหรับท่านที่กำลังหาไม่ว่าจะเป็นที่ของสัมมนาที่ชุมพักผ่อนจะมาพักผ่อนในป่าใจนะฮะเขาบอกว่าที่นี่มีกิจกรรมให้ทำเยอะๆด้วยนะโอ้โหไม่ว่าจะเป็นหลายอย่างพายเรือคายักฮะพายเรือคายักมีสระว่ายน้ำด้วยมีสระว่ายน้ำและมีสวนหย่อมแล้วผมชอบสระว่ายน้ำมากเนี่ยมันทำไมมันโอเพนแอร์มากอ๋อมันมีกลางแจ้งฮะใช่มันไม่มีอะไรบังแบบมันก็เขาว่ายน้ำพี่จะไปว่ายน้ำที่ไหนอ่ะพี่อยากว่ายน้ำที่ไหนมองวิวเขาโอ้สบายใจอาหารอร่อยด้วยอาหารอร่อยมากนะฮะทำให้ผมนึกถึงภาพยนตร์เรื่อง Avenger เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวก็เป็นว่าคุณผู้ชมที่สนใจนะฮะไม่ไกลจากกรุงเทพไม่ไกลขับรถมาแป๊บเดียวเองนะฮะเลยคลองต่างๆมาประมาณแค่ชั่วโมงกว่าๆถ้าเราไม่แวะเยอะเราก็แป๊บเดียวถึงนะฮะก็เป็นว่าฝากไว้แล้วกันสำหรับระเบียงภัยเวเล่เวลี่เวลี่เรียกไม่ถูกเลยทีนะฮะแล้วยังไพ่เวลี่ครับผมนะฮะสวยงามสวยงามก็ต้องมาให้ได้นะฮะสำหรับเบอร์ติดต่อเว็บไซต์ต่างๆนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ตามนี้ครับไหนๆๆเดี๋ยวเอาใหม่ตรงไหนเฮ้ยทำได้ขนาดนั้นเลยเหรอมาฝั่งนี้ดีกว่าอ๋อโอเคไม่เอาดีกว่าไม่ต้นเนี่ยก็เป็นว่าเดี๋ยวเบอร์ติดต่อแล้วก็รายละเอียดต่างๆเราจะขึ้นให้หน้าจอกันนะฮะเอาเป็นว่าวันนี้ก็ขอบคุณสถานที่ด้วยที่เอื้อเฟื้อในการถ่ายทำวันนี้ฮะสำหรับเรียงไพ่เวลี่นี่เวลี่เรียกถูกละนะฮะแล้วก็ที่อะไรนะพระพิฆเนศอุทยานพระพิฆเนศด้วยนะฮะอย่าลืมนะครับอย่าลืมเราต้องติดคุณพี่ต้องติดตามรายการเราคอนติเนียเพราะว่าถ้าสมมติว่าใช่เพราะว่าเราแก้บนแน่ๆนะครับทริปต่อไปที่เราจะมานครนายกอาจจะไม่เห็นเราในสภาพนี้ละเห็นเรามาไบเกอร์เสื้อหนังมาเลยนะหมวกแต่งขวาแล้วหันมายิ้มซ้ายเอาเป็นว่าฝันจะเป็นจริงหรือไม่ครับคุณผู้ชมต้องติดตามรายการโซเชียลโซเรตี้ของเราต่อไปนะวันนี้ก็ก่อนจะลากันก็ขอแสดงความอิจฉาต่อพี่ฟังไม่ได้มาอีกแล้วน่าสงสารพี่ฟังเสียดายเสียดายนะเสียดายครับพี่ฟังบรรยากาศคราวหน้าต้องพาเขามาให้ได้จริงเหรอใช่หวังว่าอย่างน้อยคุณจะปริ้นเป็น A4 มั้ยปริ้นรูปพี่ฝ่ามาวางข้างๆเรานะฮะโอเคนะเราจะจัดให้จัดให้นะไม่งั้นรบกวนน้องทีมงานตัดต่อรูปพี่ฝ่าแปะไว้โอเคนะครับเอาเป็นว่านะฮะเดี๋ยวก็ช่วงที่3ของเราก็เหมือนเดิมฮะใช่ครับช่วง3ก็อย่าลืมติดตามกันสำหรับภาพยนตร์3 เรื่องที่เราจะคัดมาฝากกันนี้จะเป็นยังไงบ้างเราไปดูกันในสตูดิโอแล้วกันนะครับสำหรับช่วงนี้ก็หมดเวลาแล้วก็ขอบคุณสถานที่นะฮะระเบียงไพ่เวลี่นี่แล้วก็พี่ๆทุกคนที่อำนวยความสะดวกในการถ่ายทำวันนี้นะฮะครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับไปเดี๋ยวเราเข้าสตูดิโอกันครับ